ไปติดตามความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีนะคะหลังจากที่เกาหลีเหนือค่ะมีการยิงขีปนาวุธทิ้งตัว1ลูกในวันนี้นะคะที่ไปตกนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของญี่ปุ่นค่ะที่มีการเตือนภัยฉุกเฉินระดับสูงสุดให้มีการอพยพชาวฮอกไกโดนะคะแต่ล่าสุดมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้วค่ะโดยกองทัพเกาหลีใต้มีการรายงานนะคะว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิด1ลูกในวันนี้เวลาประมาณ 8:19 นาทีตามเวลาท้องถิ่นขีปนาวุธได้ตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีหลังถูกยิงออกมา50นาทีโดยญี่ปุ่นคาดว่าเป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวสำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะมีการประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในระดับสูงทันทีสั่งอพยพประชาชนในฮอกไกโดเป็นเกาะหลักที่อยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเตือนชาวฮอกไกโดหาที่กำบังหลบภัยภายในอาคารที่แข็งแรงหรือว่าหลบลงใต้ดินค่ะหลังจากเบื้องต้นคาดว่าขีปนาวุธจะตกลงในแน่นน้ำแถวฮอกไกโดในเวลาประมาณ8โมงเช้าตามเวลาญี่ปุ่นซึ่งเสียงไซเรนเตือนภัยก็ดังไปทั่วพื้นที่ฮอกไกโดเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นสั่งยกเลิกคำสั่งอพยพชาวฮอกไกโดแล้วระบุว่าระบบเตือนภัยฉุกเฉินทำงานผิดพลาดที่คาดว่าขีปนาวุธจะตกใกล้กับฮอกไกโดด้าน NHK ของญี่ปุ่นก็รายงานนะครับอ้างรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่าอันตรายต่อชาวฮอกไกโดและพื้นที่โดยรอบได้หมดไปแล้วครับหลังขีปนาวุธตกลงในทะเลการยิงขีปนาวุธล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเพิ่มคำสั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับให้กองทัพเกาหลีเหนือนั้นเพิ่มขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ให้รวดเร็วมากขึ้นในเชิงปฏิบัติและในเชิงรุกมากขึ้นครับสำหรับการยิงขีปนาวุธวันนี้นะคะยังเกิดขึ้นก่อนวันที่15เมษายนที่คาดการกันว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธหรือทดสอบนิวเคลียร์ซึ่งตรงกับวันชาติการคิมเอลซุงอดีตผู้นำเกาหลีเหนือผู้ก่อตั้งประเทศและเป็นวันหยุดประจำปีของเกาหลีเหนือมีชื่อเรียกกันว่าวันแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งตามปกติแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับในปีนี้เกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธไปแล้ว22ลูกนะคะเป็นขีปนาวุธร่อนติดหัวรบนิวเคลียร์6ลูกและขีปนาวุธทิ้งตัวอีก16ลูกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ